สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยโสธรานะคะวันนี้พาชมปราสาทธนงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ที่ชุมชนบ้านธนงนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานอันสำคัญและยิ่งใหญ่มากนะคะด้านหน้าขององค์ปราสาทเนี่ยนะคะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่ตั้งนะคะของชุมชนอย่างหนาแน่นตลอดจนถึงบริบทแถบนี้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีการอาศัยอยู่มานานนับพันปีแล้วนะคะศาสนสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระศิวะนะคะมหาเทพหรือลัทธิไสวนิกายนะคะการบูชาพระศิวะเป็นเจ้าหรือการบูชาพระศิวะอันเป็นเทพสูงสุดนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะได้ชมด้านหน้าพระพลาอาจารย์จะเรียกว่าพระพลาละกันนะคะเพราะลักษณะการสร้างศาสนสถานแห่งนี้นั้นจะเป็นทางนะคะจะเป็นทางขึ้นเนี่ยประมาณ3ทางทางกลางนะคะบันไดขั้นกลางบันไดซ้ายและก็บันไดขวาลักษณะปราสาทนี้ใหญ่มากคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่สำหรับรับบุคคลสำคัญหรือเคยมีบุคคลสำคัญนะคะมาที่นี่แล้วก็การสร้างด้วยปราสาทแบบนี้นะคะจะต้องมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อบุคคลที่มาหรือชุมชนแห่งนี้ต้องมีบุคคลสำคัญเพราะการสร้างศาสนสถานในลักษณะแบบนี้นี้มีความแปลกนะคะไม่เหมือนที่อื่นที่จะมีการสร้างเฉพาะตัวองค์ปราสาทขึ้นมาเพื่อใช้ในการกราบไหว้สักการะบูชาตามฐานคติศาสนาของตนเองนั่นเองนะคะจากนั้นด้านหน้านะคะเราจะเจอนะคะชิ้นส่วนขององค์ปราสาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่มากหรืออาจจะเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนี้ก็ไม่ทราบนะน่าจะใช้สำหรับเป็นกรอบประตูหรือเป็นบันนะคะเป็นบันปราสาทนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะหินชั้นเดียวนะคะที่มีการพยายามแกะนะคะสลักออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ลากมาเห็นไหมคะว่าจะต้องใช้แรงช้างจะต้องใช้แรงผู้คนนะคะในการขับเคลื่อนหินแต่ละก้อนนะคะเพื่อให้มาที่นี่นะคะเพื่อมาสรรสร้างมาประกอบนะคะมาแต่งเติมที่นี่ให้กลายเป็นเทวสถานอันสำคัญนะคะทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านกลางนะคะเป็นเส้นทางของบุคคลสำคัญที่มานะฮะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นี่ก็คือเป็นลักษณะ บันไดขึ้นองค์ปราสาทนะคะนี่ก็จะเป็นบันไดเล็กๆเพื่อที่จะให้เท่ากับฝ่าเท้าของเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยโน้มตัวในการขึ้นไปแต่ละก้าวด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะเดินขึ้นมาแล้วไม่มีการก้มนะคะไม่มีการแสดงความเคารพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่งดงามจากรูปแบบนะคะการตั้งเสาเนี่ยนะคะคาดว่านะคะอันนี้จะเป็นพระพลาแล้วก็นี่น่าจะเคยเป็นเสาไม่ว่าแต่จะเป็นเสาหินหรือจะเป็นเสาปูนหรือจะเป็นเสาไม้แต่คาดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของเสานะคะประกอบเสาขึ้นมานะคะนี่นะคะเราจะเห็นที่ประกอบเสาขึ้นมาตามจุดต่างๆแปลว่าสถานที่ตรงนี้นั้นน่าจะสร้างให้เป็นคล้ายๆลักษณะเป็นสถานที่ในการเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีเรียกว่ามีเสามีที่ตั้งนะคะมีมุงด้วยกระเบื้องมุงด้วยอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นร่มเนาะทุกคนเข้ามาที่นี่ก็จะเป็นร่มแต่ตัวด้านในเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าตัวด้านในเนี่ยนะคะเป็นการทำรูปทรงอย่างเนี้ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะฮะเป็นข้างในนี่จะเป็นน้ำหรือเปล่ามีน้ำอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือจุดตรงกลางนี้นะคะที่มีบันไดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ห
หรือเคยใช้ประกอบในพิธีกรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือไม่อย่างไรนะเพราะถ้าไม่มีความสำคัญเนี่ยนะฮะผู้คนจะไม่สร้างศาสนสถานขึ้นโดยการนำหินนับหมื่นก้อนเนี่ยมาวางเรียงกันแบบนี้นะฮะโดยปราศจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์นะฮะเป็นไปไม่ได้แน่นอนดังนั้นตัวด้านข้างเนี่ยนะฮะตัวด้านตัวที่เราได้มองเห็นเนี่ยเห็นไหมคะด้านกลางเนี่ยจะโล่งโปร่งเลยนะฮะจะไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยท่านคิดว่าตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญหรือไม่นะคะตามการสันนิษฐานของอาจารย์เนาะอาจารย์คิดว่าบริบทนะคะด้านกลางเนี่ยนะคะน่าจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญน่าจะมีการเดินลงไปข้างล่างนี้นะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างนะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างนะคะอาจจะเป็นพิธีกรรมบูชาหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมบวงสรวงหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมบางอย่างนะคะซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนถ้าเช่นนั้นนะคะไม่มีการวางรูปแบบนะคะไม่มีการวางปราสาทโดยรูปแบบลักษณะเช่นนี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็คือพระพลาตัวแรกนะคะพระพลาตัวแรกของปราสาทธนงนะคะนี่ก็คือปราสาทธนงนะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสู่ปราสาทหลังที่2นะคะของปราสาทธนงว่ามีความงดงามและมีความสวยงามอย่างไรบ้างนะคะ